วัสดีครับจอข่าววงในกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1 TV ของประชาชนครับภาพการปฏิรูปที่ยังคงไม่ชัดเจนก่อให้เกิดกระแสเตรียมคว่ำร่างรัฐธรรมนูญต่ออายุคสช.เพื่อเดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่างไรก็ตามครับหากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งด้านเศรษฐกิจได้ก็เชื่อแน่ว่าเวลาของรัฐบาลจะน้อยลงเรื่อยๆตามปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้กันครับโอบามาขู่บอยคอตไทยหลังจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ไทยต่ำสุดติดเทียร์3ขณะที่กรรมาธิการต่างประเทศสนช.ชี้ไม่เป็นธรรม2มาตรฐานทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐกับไทยเสื่อมทรามลงนายกรัฐมนตรีย้ำร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามขั้นตอนขณะที่รองนายกวิษณุเครืองามเดินหน้าตามรถแมพทำประชามติก่อนเลือกตั้งทำการกระแสข่าวโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญใหม่พบกับสัมภาษณ์พิเศษคำนูนสิทธิสมานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับโค้งสุดท้ายของสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียกร้องให้สปช.ใช้วิจารณญาณให้ดีที่สุดก่อนลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐขู่คว่ำบาตรไทยครับหลังคงอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยในระดับต่ำที่สุดหรือว่าเทียร์3ต่อเนื่องเป็นปีที่2หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเป็นเกมการเมืองและ2มาตรฐานเพื่อบีบให้ไทยอยู่ในอานัตสหรัฐอเมริกายังคงจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในระดับเทียร์3ซึ่งเป็นขั้นต่ำสุดตามกฎหมายการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าไทยไม่ได้ใช้ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเป็นปีที่2ติดต่อกันจากนี้ไปจะต้องถูกบอยคอตหรือห้ามสินค้าไม่ให้เข้าประเทศเกี่ยวกับประเด็นสำคัญนี้นายสมชายแสวงการกรรมาธิการต่างประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่าสหรัฐอเมริกาใช้เทียร์3เป็นเครื่องมือทางการเมืองและบอยคอตประเทศไทยแบบไม่เป็นธรรมทั้งที่ปัญหาการค้ามนุษย์ผิดกฎหมายนี้สะสมมาจากรัฐบาลในอดีตจนถึงวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาก็รีบแก้ไขเต็มที่ตั้งนโยบายแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งออกกฎหมายสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2558ที่มีผลตั้งแต่เมษายนปีนี้และพ.ร.บ.ประมงรวมทั้งปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์จับกุมข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นโยกย้ายนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง 30-40 นายถือเป็นการทลายแหล่งการค้ามนุษย์ที่ชัดเจนมากหลังจากที่คสช.ตั้งรัฐบาลขึ้นแล้วเนี่ยก็ดำเนินการหลายเรื่องใช่นะครับเช่นมีนโยบายที่ชัดเจนในการมอบนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยราชการนะครับใช่แล้วก็แก้ไขปัญหาแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์258เนี่ยซึ่งมีผลไปเมื่อเมษา58ซึ่งอันนี้ผ่านสนช.เราก็ดำเนินการแก้ไขมีการแก้ไขพ.ร.บ.ประมงนะครับมีการแก้ไขหลายเรื่องในทางกฎหมายในทางนิติบัญญัติแล้วก็มีการเข้าจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาซึ่งมีการจับถึงข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับพลโทนายตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 3-40 นายก็ถูกโยกย้ายถูกดำเนินคดีมีนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากที่ถูกจับแล้วก็หลบหนีการจับกุมก็เป็นการทลายแหล่งค้ามนุษย์ชัดเจนมากสิ่งที่สหรัฐกระทำในการขึ้นลิสต์ต่อประเทศไทยนั้นมองเห็นชัดเจนว่า1เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงเนื่องจากประเทศไทยถูกวางให้เป็นประเทศผลิตนะครับให้ป้อนให้กับมหาอำนาจทุนนิยมทั้งหลายนะครับซึ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นประเทศล่าอาณานิคมวันนี้ก็เป็นประเทศอาณานิคมทางเศรษฐกิจไทยก็ถูกวางให้ในฐานะมีกลุ่มเรือประมงที่ใหญ่เราเคยเป็นใหญ่อันหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นที่ผลิตเครื่องกระป๋องอาหารแช่แข็งทั้งหลายส่งออกของโลกแม้รัฐบาลไทยจะพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผิดกฎหมายก็ตามแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงใช้มาตรการขึ้นแบล็คลิสต์ไทยอยู่นั่นเองขณะที่ประเทศมาเลเซียและคิวบาที่ติดเทียร์3ปีที่แล้วและมีการพบหลุมศพโรฮิงญานับร้อยคนฝังอยู่ตามชายแดนฝั่งมาเลเซียกลับได้เลื่อนขึ้นเป็นเทียร์2วอทช์ลิสต์
หรือประเภทที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแม้จะไม่ทำตามมาตรฐานขั้นต่ำและทำแบบไม่ครบถ้วนก็ตามสมชายสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนพูดคือผลประโยชน์ของสหรัฐเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นความเป็นมิตรไม่มีอยู่จริงไม่มีมาตรฐานในการดำเนินการกับไทยอ้างเหตุผลการเมืองที่ทำไทยติดเทียร์3เพราะรัฐบาลจากรัฐประหารขณะที่ปรับระดับมาเลเซียเป็นเทียร์2เพราะมาเลเซียมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่อยู่ติดกับไทยเนี่ยแล้วก็พบหลุมฝังศพของโรฮิงญาเนี่ยเป็นร้อยในชายแดนฝั่งมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใดๆในสภาไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการใดๆในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าก็ได้รับการยกระดับเป็นเทียร์2คือดีขึ้นเหตุผลหนึ่งที่อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศประเมินออกมาทางสื่อสารมวลชนก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่ามาเลเซียมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งความจริงมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกับการปฏิบัติเรื่องการค้ามนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือการแต่งตั้งอะไรๆก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ภาระหน้าที่ใช่แล้วเราดำเนินการไหมซึ่งรัฐบาลขณะนี้ได้ดำเนินการทุกประการตามที่สหรัฐแจ้งเตือนมาแล้วปัญหาเหล่านี้มันสะสมหมักหมมมาจากรัฐบาลในอดีตนะครับวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาก็แก้ไขเต็มที่แต่เราก็เป็นที่เสียใจก็คือไม่ได้รับการยกระดับขึ้นมาโดยอ้างเหตุผลซึ่งสหรัฐไม่ได้อ้างแต่ว่าคนไทยก็วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากปัญหาทางการเมืองนะครับอาจจะมีคนไปให้ข้อมูลที่ทำร้ายประเทศไทยเสียด้วยซ้ำไปนายมาโก้รูบิโอวุฒิสมาชิกจากมลรัฐฟลอริดาว่าที่ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันวิจารณ์การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐว่าเป็นผลงานที่น่าอายของรัฐบาลโอบามาอนุญาตให้มีการวิ่งเต้นลับหลังทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เช่นคิวบาและมาเลเซียนอกจากนี้นายรูบิโอยังบอกว่าการปรับอันดับส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐมีข้ออ้างในการเจรจาต่อรองด้านการเมืองมากกว่ามุ่งแก้ปัญหาที่แท้จริงซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลร้ายกับสหรัฐในอนาคตและเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งประเด็นนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมชายแสวงการได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่ดีเพราะอ้างว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่กว่า138ปีแต่หลายรัฐบาลที่สหรัฐคบก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นเวียดนามกัมพูชาพม่าดังนั้นสหรัฐจึงสองมาตรฐานตามนโยบายผลประโยชน์ของสหรัฐเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ประธานาธิบดีพูดทุกคนในสหรัฐอเมริกาผลประโยชน์ของสหรัฐเหนือสิ่งอื่นใดนั่นหมายความว่าความเป็นมิตรนั้นไม่มีอยู่จริงความเป็นมิตรของสหรัฐคือคำพูดประโลมเพื่อจะหลอกใช้ประเทศอื่นๆแต่ถามว่าเป็นธรรมกับประเทศไทยไหมผมว่าไม่เป็นธรรมอ่ะแทนที่จะรอให้เราปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปประกาศรอบหน้านะครับว่ารอบหน้าในการประกาศเทียร์3เราแก้ไขแล้วคุณโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ดูกันไปเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสหรัฐก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้มันอยู่ในความรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐอเมริกาส่งออกประชาธิปไตยที่เป็นแบบบอกว่าเป็นแบบเดียวที่เขาถือว่าเป็นการปกครองที่สหรัฐรับได้จริงๆประชาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ได้ดีที่สุดในโลกเป็นการปกครองที่มันเลวน้อยที่สุดเท่านั้นเองที่มาจากการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าประเทศไทยมีปัญหาของตัวเองในเรื่องของคนไม่ดีต้องแก้ไขมันก็เหมือนสหรัฐเองก็มีปัญหาตัวเองก็ต้องแก้ไขเพราะตอนนี้เราเกิดปัญหาเราก็แก้ไขปัญหาในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็จะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นประชาธิปไตยคำถามก็คือรัฐบาลหลายรัฐบาลที่สหรัฐไปคบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เป็นเลยนะครับคิวบาหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไปหันจีบเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ไม่ใช่กัมพูชาก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะเพราะพม่าก็ไม่ใช่เพราะวิธีการของสหรัฐเนี่ยมันเป็นการเลือกต่อบางเรื่องซึ่งเป็นสองมาตรฐานสองมาตรฐานแน่นอนตามผลประโยชน์ของสหรัฐเหนือสิ่งอื่นใดภายใต้ความสัมพันธ์ที่เสื่อมสามนี้นายไกรศักดิ์ชุนหวันนักวิชาการอิสระ
ได้ให้ความเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องเดินเรื่องให้ชัดเจนต่อโลกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลอินเทอริมหรือรัฐบาลระยะเปลี่ยนผ่านเท่านั้นและต้องตอกย้ำว่ารัฐบาลที่แล้วที่สหรัฐสนับสนุนมีปัญหารัฐบาลผูกขาดข้าวและส่งออกเจ้าเดียวซึ่งผิดกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศแต่ปัญหาของรัฐบาลนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เป็นทหารที่ไม่ถนัดพูดหรือพูดไม่เป็นและเมื่อเกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนกรณีรัฐบาลไทยทำประเจิดประเจ้อส่งตัวชาวอุยกูกลับประเทศจีนทำให้ภาพพจน์รัฐบาลไทยติดลบมหาศาลผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเดินเรื่องให้ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลอินเตอริมนะฮะเป็นรัฐบาลระยะผ่านแค่นั้นแล้วระยะผ่านเพราะอะไรจะต้องตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลที่สหรัฐสนับสนุนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างต่อกลับไปเลยการผูกขาดข้าวเอารัฐบาลมาผูกขาดข้าวเจ้าเดียวเอารัฐบาลมาผูกขาดส่งออกเจ้าเดียวมันสร้างปัญหาอันนี้ก็ผิดศีลธรรมผิดกฎระเบียบของการค้าระหว่างประเทศแล้วนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนะครับอันนี้ต้องพูดให้ชัดเจนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการทูตของเราไม่ค่อยคล่องแคล่วเอาข้าราชการประจำแล้วมีหนำซ้ำเป็น อดีตผบ.สูงสุดมานะครับท่านธนศักดิ์ใช่ไหมครับใช่ครับท่านไม่ถนัดเลยที่มีการพูดอันนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นทหารเนี่ยใช่ไหมครับท่านพูดโดยเหตุผลเนี่ยไม่เป็นแต่ว่าที่มันประเจิดประเจ้อมากที่มันประเจิดประเจ้อมากนะครับก็คือว่าในการเอาอุยกูกลับไปครับนะครับอันนี้ในภาพกว้างนะซึ่งมันทำให้เราตกต่ำดิ่งพระสุธาเลยครับนะครับไอ้109คนเนี่ย คือมันวิธีเอากลับไปเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นค่อนข้างจะร้ายแรงมากก็คือเพราะว่า อนุญาตให้เราเนี่ยนะครับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยติดอาวุธเข้ามาจับกุมอาจจะใช้การรุนแรงด้วยนะครับในประเทศไทยใส่กุญแจมือเอาถุงดำครอบหัวนะครับแล้วก็จับกลุ่มไม่ใช่ผู้ชายเป็นอย่างเดียวแต่ผู้หญิงด้วยอีก20คนครับลากขึ้นไปในระเบียงของเขาคุม2ต่อ2เลยนะครับแล้วเชื่อว่ามีการใช้กันรุนแรงก่อนขึ้นด้วยอันนี้แหละครับอันนี้ถือว่ามันผิดจรรยาบรรณสากลอย่างยิ่งเลยเสียงเตือนรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาว่ามีความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลงนับตั้งแต่ไทยมีรัฐประหารปี2557ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่กว่า138ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเสียหายอีก90วันเนี่ยเขากำลังจะบอยคอตประเทศไทยแล้วจะแบนประเทศไทยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะแบนเราแน่นอน90วันนี้ก็จะบอยคอตมันเป็นอะไรเป็นอะไรที่นับถอยหลังจากโอบามานะก็เป็นอำนาจของประธานาธิบดีซึ่งเขาจะใช้ซึ่งเขาเคยใช้กับอิหร่านใช้กับรัสเซียถามว่าทำไมประเทศนั้นเหล่านั้นยังอยู่ได้บอยคอตนี่เหตุผลโอบามาเขาก็อาจจะอ้างว่าเรื่องการค้ามนุษย์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้แค่ไหนจะแซงชั่นแค่ไหนแซงชั่นทางการเงินหรือแซงชั่นทางไม่ให้สินค้าเราเข้าประเทศเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอะไรจะไปงอมืองอเท้าให้สหรัฐอเมริกาใช้อย่างนั้นเราต้องแสดงปฏิกิริยาให้เห็นเสร็จแล้วคุณต้องทบทวนให้ดีว่าตกลงเนี่ยใครคือฐานประเทศไทยส่งสินค้าไปอเมริกานิดเดียวไม่กระเทือนหรอกครับถ้าตัดที่อเมริกาแล้วเราขายที่อื่นแต่อเมริกานั่นแหละส่งสินค้ามาขายประเทศไทยเยอะที่สุดแต่ถ้าคนไทยเรารู้สมาคมการค้าไทยอเมริกันจะไปบอกอ้าวเฮ้ยสิ่งที่คุณจะเสียหายเนี่ยไทยคือศูนย์กลางในการส่งสินค้าขยายไปในภูมิภาคอาเซียนด้วยซ้ำไปอีกเพราะถ้าเราเลิกใช้ของคุณเยอะๆคุณกระเทือนแม้เรื่องเทียร์3จะมีข้อสงสัยครับแต่ปัญหาการค้ามนุษย์ผิดกฎหมายก็เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของไทยดังนั้นนอกจากการมุ่งทำของพระใจในระดับนานาชาติแล้วการมุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ